จับตาแกนท่าเรือควานิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาทีมชาติไทยแฟนบอลไทยจับตาบิ๊กดิวนิโคลัสมิเคลสันหาความท้าทายครั้งใหม่หรือไม่เมื่อฟานปูโตดพูดถึงนิโคลัสมิเคลสันได้ระบุว่า Come to Portจากนั้นนิโก้ก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมติคอลรูปหัวใจซึ่งแกนท่าเรือทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเพิ่งจะแยกทางกับฟิลิปลูเลอร์ไปทำให้พวกเขาต้องการเติมผู้เล่นฝั่งขวาอย่างแน่นอนฤดูกาลหน้าการท่าเรือนอกจากจะวางเป้าไล่ล่าแชมป์ไทยลีกแล้วพวกเขายังมีตั๋วไปลุยเวทีใหญ่เอเชีย AFC แชมเปี้ยนลีกอีกด้วยก่อนหน้านี้การท่าเรือเคยอินพอร์ตผู้เล่นทีมชาติไทยจากต่างแดนเข้าสู่ที่มาแล้วอาทิเบนจามินเดวิดวิลเลียมไวเดอร์เชอร์สื่อต่างประเทศรายงานบุรีรัมย์คว้าแนวรับคนใหม่เรียบร้อยสปอร์ตเท่าโกเลียสื่อใหญ่เกาหลีใต้รายงานคิมมินฮอกย้ายสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดตัวที่ประเทศไทยในรายงานระบุว่าอดีตป้าการหลังชนบุกคุณไดมอเตอร์ผ่านเกมระดับชาติชุด U17 U23 และทีมชุดใหญ่เกาหลีใต้กำลังจะเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ที่ประเทศไทยหลังตัดสินใจหาความท้าทายใหม่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยกองหลังวัย31ปีเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังในต่างแดนกับสร้างงานโทสุในเจลีกญี่ปุ่นก่อนจะย้ายกลับมาค้าแข้งในลีกบ้านเกิดกับยอดทีมแก่งอย่างชุนบุคคลไดมอเตอร์ช่วงปี 2019-2021 และช่วยทีมคว้าแชมป์เคลีก3สมัยติดต่อกันด้วยตอนนี้คิมมุนฮอกกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังต้องแยกทางกับซองนำ FC ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำของประเทศไทย